มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานครบรอบ67ปีวันสันติภาพไทยซึ่งงานนี้มีความสำคัญต่อประเทศชาติอีก1วันเลยทีเดียวค่ะสำหรับภายในงานได้มีพิธีวางช่อดอกไม้คารวะเสรีไทยและผู้เสียชีวิตระหว่างสงครามโลกครั้งที่2ณสวนประติมากรรมประวัติศาสตร์ธรรมศาสตร์กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยหน้าหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วยค่ะสำหรับภายในงานมีนิทรรศการเกี่ยวกับขบวนการเสรีไทยเพื่อเอกราชอธิปไตยของชาติเพื่อให้เพื่อนๆได้รู้ถึงที่มาและความสำคัญของงานนี้มากขึ้นเอาเป็นว่าเราไปถามที่มาของงานนี้เพิ่มเติมกันค่ะวันสันติภาพก็คือวันที่16สิงหาคมทุกปีเนี่ยเป็นวันที่สำคัญเพราะว่าในช่วงระหว่างปี2484ถึง2488เนี่ยเราเกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นอาจารย์ดร.ปรีดีพนมยงค์ท่านผู้ประสาทการธรรมศาสตร์ท่านมีบทบาทสำคัญของการก่อให้เกิดสันติภาพในประเทศไทยแต่อยากเรียนว่าวันสันติภาพเป็นวันที่สำคัญวันที่16สิงหาถ้าไม่มีเสรีไทยไม่มีคนที่กอบกู้สันติภาพความสงบสุขมาสู่สังคมไทยจึงอยากให้นักศึกษาทั้งหลายได้สนใจกิจกรรมในวันที่16สิงหาด้วยที่ธรรมศาสตร์จัดขึ้นอย่างน้อยที่สุดก็ร่วมระลึกถึงคุณความดีของคนสมัยก่อนที่เขาได้ร่วมสร้างชาติสร้างประเทศไทยขึ้นทำให้สังคมทำให้ประเทศไทยสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้นะครับนอกจากนี้ภายในงานยังมีปาฐกถาพิเศษเรื่องการปองดองของขบวนการเสรีไทยในสงครามโลกครั้งที่2โดยดร.วิชิตวงศ์ณป้อมเพชรค่ะเสรีไทยสมัยนั้นเนี่ยที่เขาปองดองเพราะเขาไม่ได้คิดเรื่องความเป็นธรรมคนไทยรุ่นก่อนคนไทยพันเก่าเราทำตามหน้าที่นะครับเราไม่ได้นึกถึงประโยชน์ส่วนตัวแม้แต่น้อยนะที่จะมานั่งนึกไอ้นี่จะเสียประโยชน์อะไรไม่มีเพราะไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวจึงมีความปรองดองเพราะมีความปรองดองจึงประสบความสำเร็จหลังจากที่ฟังปาฐกถาพิเศษดีๆแล้วยังมีเสวนาวิชาการเรื่องการหลอมความหลากหลายเพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันของขบวนการเสรีไทยโดยศาสตราจารย์ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์และนายกสิทธิ์ดิษฐ์อนันทนาธรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะไปถามความรู้สึกของเพื่อนๆนักศึกษาถึงวันสันติภาพไทยกันนิดนึงค่ะว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างรู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มารำลึกถึงการกระทำของเสรีไทยแล้วก็การที่กล้าคิดแล้วก็กล้าทำของเยาวชนเสรีไทยในอดีตเนี่ยเป็นเสมือนตัวแทนหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้เด็กธรรมศาสตร์กล้าต่อสู้กับสิ่งที่มันไม่ถูกต้องในสังคมไทยอะค่ะรู้สึกภูมิใจมากที่มาร่วมในงานครั้งนี้เพราะว่านักศึกษาธรรมศาสตร์ทุกคนนอกจากจะใฝ่ความรู้วิชาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วยังภูมิใจในประวัติของมหาวิทยาลัยที่มีส่วนในประชาธิปไตยและการเมืองการปกครองของไทยในอดีตนักศึกษาเนี่ยก็เป็นเหมือนกับปัญญาชนกลุ่มนึงเนี่ยค่ะเวลามีความคิดอะไรเราก็อยากจะแสดงออกเพื่อที่จะพัฒนาจุดต่างๆซึ่งความคิดเหล่านี้เมื่ออายุอย่างเราเนี่ยโตขึ้นไปแล้วอะค่ะอาจจะมองข้ามไปว่าความคิดเด็กๆ เขาต้องการแบบนี้นะผู้ใหญ่อาจจะแบบลืมไปแล้วว่าครั้งนึงก็เคยเป็นนักศึกษาเหมือนกันสำหรับวันสันติภาพไทยโดยนายปรีดีพนมยงค์หัวหน้าขบวนการเสรีไทยในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลที่8ได้ออกประกาศสันติภาพในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลให้การประกาศสงครามต่อสหรัฐอเมริกาและบริเตนใหญ่เมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราช2485เป็นโมฆะซึ่งต่อมาได้กำหนดให้วันที่16สิงหาของทุกปีเป็นวันสันติภาพไทยจนถึงปัจจุบันค่ะ